นาทีลงทุนสนับสนุนโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเราพัฒนาตลาดทุนเพื่อทุกคนสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีเพื่อนนักทุนทุกท่านนะครับต้อนรับเข้าสู่ Investment Minute นาทีลงทุนครับวันนี้เราเจอกันศุกร์11สิงหาคม2566นะครับผมตั๋วสุทธิวัฒน์พร้อมด้วยคุณนุ้ยสุตาครับส่งท้ายสัปดาห์แต่ว่าดูเหมือนว่ามีความเคลื่อนไหวที่น่าจะส่งผลกับการลงทุนตลาดหุ้นบ้านเราไม่ว่าจะเป็นเงินเฟ้อฝั่งสหรัฐที่ออกมาชะลอตัวลงเนี่ยก็ทำให้คาดว่าเฟดอาจจะยังไม่ขึ้นดอกเบี้ยในครั้งต่อไปนะใช่ครับบ้านเราเองทั้งการเมืองในประเทศที่เริ่มทยอยมีความชัดเจนแต่ว่าเสียงเนี่ยก็ปริ่มอยู่เหมือนกันนะนะฮะก็อาจจะต้องมีความเคลื่อนไหวต่างๆเพิ่มเติมนะครับโดยเฉพาะฝั่งการเมืองไทยที่จะทำให้ตลาดหุ้นเนี่ยยืนอยู่ได้ในระยะยาวเอาวันนี้ชวนคุณผู้ชม Facebook Live ก็มาคุยกันกับนาทีลงทุนนะครับเราแชร์ผ่านเซตโซเชียลมีเดียถ้าใครอยากติดตามบทวิเคราะห์บริษัทจดทะเบียนต่างๆติดตามได้ผ่านทาง settrade.com รวมทั้ง settrade club นะครับแล้วก็เดี๋ยวจะติดหยุดยาวด้วยใช่ไหมบางคนแล้วก็โค้งสุดท้ายของการประกาศงบด้วยนะฮะก็เป็นปัจจัยเรื่องของการลงทุนเดี๋ยววันนี้คุยกับนักวิเคราะห์จากทางหยวนต้ากันด้วยครับค่ะแต่ว่าก่อนอื่นเนี่ยพาไปดูนะคะการประกาศตัวเลขเงินเฟ้อสหรัฐเมื่อวานนี้กันหน่อยช่วงค่ำๆบ้านเราที่ทราบตัวเลขกันนะคะสำหรับ CPI ค่ะก็ถือว่าออกมาเนี่ยตัวเลขชะลอตัวลงนะคะคุณผู้ชมแล้วก็ยังมีความกังวลอยู่ในความขัดแย้งของจีนสหรัฐทำให้ตลาดหุ้นสหรัฐเองเนี่ยภาพรวมก็คือหุ้นเนี่ยปรับขึ้นไปไม่ได้มากนักดัชนี CPI ทั่วไปประกาศออกมานะคะรวมหมวดอาหารและพลังงานปรับตัวขึ้น 3.2% ในเดือนกรกฎาคมต่ำกว่าที่นักวิเคราะห์คาดไว้ที่ 3.3% ส่วนดัชนี CPI พื้นฐานปรับตัวขึ้น 4.7%โดยนักลงทุนยังจับตาข้อพิพาทด้านเทคโนโลยีระหว่างสหรัฐและจีนค่ะหลังจากประธานาธิบดีโจไบเดนลงนามในคำสั่งควบคุมการลงทุนในประเทศจีนทั้งเซมิคอนดักเตอร์และไมโครอิเล็กทรอนิกส์รวมถึงคอมพิวเตอร์ควอนตัมแล้วก็ปัญญาประดิษฐ์หรือว่า AI ด้วยนะคะโดยมองว่าอาจจะก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อความมั่นคงของชาติซึ่งสร้างความไม่พอใจให้แก่รัฐบาลจีนออกมาตอบโต้ว่าคำสั่งนี้บ่อนทำลายระเบียบเศรษฐกิจและการค้าระหว่างประเทศแล้วก็จะคัดค้านอย่างเต็มที่ด้วยโดยโจไบเดนเนี่ยเขาได้พูดถึงจีนนะคะเปรียบเปรยว่าเป็นระเบิดเวลาค่ะเพราะว่ากำลังเผชิญกับความท้าทายจากปัญหาเศรษฐกิจแล้วก็บอกว่าจีนกำลังมีปัญหาจากตัวเลขการเติบโตที่อ่อนแอด้วยไบเดนพูดเรื่องนี้ในตอนเข้าร่วมงานระดมทุนทางการเมืองที่ยูทาห์นะคะบอกว่าพวกเขาเนี่ยมีปัญหาบางอย่างแล้วมันไม่ดีเลยเพราะว่าพอคนเลวมีปัญหาพวกเขาก็จะทำสิ่งที่เลวร้ายนี่เป็นสิ่งที่ไบเดนได้พูดออกมาล่าสุดนะคะกลับมาดูในบ้านเราค่ะหุ้นไทยเองเมื่อวานนี้ก็มีแรงหนุนนะคะคุณผู้ชมมาจากแรงซื้อหุ้นกลุ่มพลังงานต้นน้ำแล้วก็โรงพยาบาลด้วยค่ะที่ปรับตัวขึ้นแม้ว่าผลประกอบการไตรมาส2นั้นอาจจะออกมาไม่สวยงามนักแต่ว่าปัจจัยทางการเมืองนะคะที่ดูมีความคืบหน้าในการจับมือกันนะคะจัดตั้งรัฐบาลโดยเพื่อไทยเป็นแกนนำค่ะทางพลังประชารัฐเนี่ยมีท่าทีออกมาบอกว่าจะโหวตสนับสนุนนายกจากเพื่อไทยโดยไม่มีเงื่อนไขทำให้มีเสียงส.ส.สนับสนุนถ้ารวมกันแล้วรวมพปชร.เข้าไปด้วยเนี่ยตัวเลขจะอยู่ที่278เสียงแล้วก็คาดว่าถ้าพปชร.มาก็จะมีเสียงสนับสนุนจากส.ว.เข้ามาเพิ่มในการโหวตนายกด้วยนี่เป็นอีกปัจจัยนึงนะคะที่ทำให้นักลงทุนอาจจะเห็นความชัดเจนมากขึ้นในการจัดตั้งรัฐบาลส่วนความเคลื่อนไหวในตลาดหุ้นรอบโลกเมื่อคืนนี้เป็นยังไงเราไปดูสรุปกันหน่อยนะคะใน Market Update ค่ะMarket Update นะครับไปเช็คฝั่งตลาดหุ้นสหรัฐที่ก็เป็นไปตามคาดนะครับมีแรงหนุนเข้ามาจากเรื่องของตัวเลข CPI ของสหรัฐนะครับโดยเฉพาะดัชนีดาวโจนส์นะครับบวกขึ้นมา 52.79 จุดนะครับขณะที่ S&P 500บวกมา 1.12 จุดเท่านั้นเองส่วน Nasdaq บวกมานิดหน่อยนะครับบวกขึ้นมาเพียงประมาณ16จุดเท่านั้นนะครับภาพรวมของตลาดหุ้นสหรัฐในระหว่างวันพุ่งขึ้นอย่างแข็งแกร่งนะครับขานรับตัวเลขดัชนีราคาผู้บริโภคของสหรัฐที่เพิ่มขึ้นน้อยกว่าที่คาดนะครับแต่ว่าปัจจัยที่ต้องจับตาก็คือเรื่องของกลุ่มเทคโนโลยีครับโดยเฉพาะข้อพิพาทระหว่างสหรัฐแล้วก็จีนระลอกใหม่นั่นเองขณะที่หุ้นอาลีบาบากรุ๊ปยักษ์ใหญ่อีคอมเมิร์ซของจีนพุ่งขึ้น 6.44% แต่หุ้นที่อ่อนไหวต่อตราดอกเบี้ยโดยเฉพาะหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีอย่างที่บอกไปอันนี้ก็ปรับตัวลงนะครับจากบอนด์ยิลด์สหรัฐที่ดีดตัวขึ้นเหนือ 4% เมื่อคืนนี้ครับ
ส่วนฝั่งของตลาดหุ้นยุโรปเองครับอันนี้ตอบรับในเชิงบวกนะครับก็ทำให้หลายตลาดของฝั่งยุโรปเองบวกได้คึกคักเลยนะครับเช็คฟูซี่100 CAC 40แล้วก็ DAX ของเยอรมนีบวกขึ้นกันได้ทั่วหน้าเลยนะครับโดยเฉพาะทางดัชนีฟูซี่100นะครับบวกขึ้นถ้าคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ 0.4% นะฮะบวกขึ้นมา 37.30 จุดนะครับขณะที่ดัคเยอรมนีบวกมา143จุดเลย CAC 40ฝรั่งเศสบวกมา111นะครับถ้าคิดเป็นเปอร์เซ็นต์สำหรับดัคเยอรมนีบวกขึ้นมา 0.91% นะครับแต่ว่า CAC 40นี้บวกมาได้แรง 1.52% เลยนะครับหลักๆคานรับตัวเลข CPI ของสหรัฐที่ส่งผลให้นักวิเคราะห์ตอนนี้คาดการไปว่าเฟดน่าจะใกล้ยุติการขึ้นอัตราดอกเบี้ยแล้วนะครับหุ้นกลุ่มสินค้าหรูหรายังได้แรงหนุนจากการที่จีนนั้นผ่อนคลายข้อกำหนดเรื่องของการเดินทางของกรุ๊ปทัวร์ไปยังประเทศต่างๆมากขึ้นนะครับก็มีข่าวเหมือนกันว่าฝั่งของญี่ปุ่นเองน่าจะได้รับอานิสงส์จากกรุ๊ปทัวร์จากจีนที่จะเดินทางเข้าไปเยอะนะฮะและนี่คือภาพของตลาดต่างประเทศรวมทั้งยุโรปนั่นเองนะครับทีนี้คุณผู้ชมไปดูราคาน้ำมันกันบ้างดีกว่าครับฝั่งของน้ำมันเนี่ยก็ปรับตัวย่อลงมา WTI นะครับย่อลงมาเหรียญ58เซนต์ขณะที่ Brent ย่อลงมาเหรียญ15เซนต์ฝั่งดูไบตามมานะครับบวกขึ้นมาเหรียญ98เซนต์นะฮะฝั่ง WTI แล้วก็ Brent ที่ปรับตัวลงนี้นะครับถือว่าลงเป็นเปอร์เซ็นต์เยอะนะฮะ WTI ลงมา 1.9% นะครับส่วนทาง Brent ลงไปประมาณ 1.3%นักทุนกังวลเกี่ยวกับเรื่องการชะลอตัวเศรษฐกิจนะโดยเฉพาะของจีนนะครับรวมทั้งข้อพิพาทระหว่างจีนกับสหรัฐและที่ต้องจับตามองครับก็คือเรื่องของพลังงานที่มีผลต่อค่าไฟของไทยด้วยนะครับราคาก๊าซธรรมชาติเหลวหรือ LNG ล่าสุดเมื่อวานนี้ครับราคา LNG พุ่งกระโดดจาก20เป็นกว่า40เหรียญสหรัฐต่อล้านBTUนะฮะตอนนี้ทั่วโลกเนี่ยหวั่นว่าราคาจะขึ้นอีกนะครับจากการนัดหยุดงานประท้วงแหล่งผลิต LNG ขนาดใหญ่3แห่งของออสเตรเลียอาจจะส่งผลกระทบต่อการส่งออกเชื้อเพลิงทั่วโลกประมาณ 10% เรื่องนี้จับตาต่อให้ดีนะฮะกับแนวโน้มค่าไฟในรอบถัดไปด้วยนะครับส่วนเรื่องทองคำกันบ้างครับทองคำนี้ก็ลงต่อแต่เป็นการลดช่วงลบลงมานะครับฝั่งของทองนะครับลงไปเหรียญ70เซนต์นะฮะไม่สามารถยืนเหนือระดับ 1,950 ได้สำหรับโคเม็กซ์นะครับภาพแบบนี้หลักๆถูกกดดันจากเรื่องของบอนด์ยิลด์สหรัฐ10ปีที่อัตราเนี่ยพุ่งไปเหนือระดับ 4% ก็ทำให้เหมือนกับต้นทุนค่าเสียโอกาสเนี่ยมันเพิ่มขึ้นนะจากการลงทุนทองนั่นเองนะครับเพราะว่าทองคำเนี่ยเป็นสินทรัพย์ที่ไม่มีผลตอบแทนในรูปของดอกเบี้ยนะฮะก็ต้องกินส่วนต่างเรื่องของราคาเท่านั้นนะฮะทีนี้เช็คทองไทยพอพ่วงกับค่าเงินก็ไม่เปลี่ยนแปลงนะครับเช้านี้ประกาศออกมาครั้งที่1 31,900 บาทสำหรับทองแท่งทองรูปพรรณขายออกที่บาทละ 32,400 บาทต่อบาททองคำนะครับค่าเงินบาทเปิดตลาดมาเช้านี้ถ้าเทียบกับวันก่อนหน้าอ่อนค่าลงไปอีกครับ35บาท15สตางค์ต่อดอลลาร์สหรัฐระดับวันก่อนหน้า35บาท10สตางค์นะครับกรุงไทยให้กรอบ35ไปจนถึง35บาท25สตางค์นะฮะขณะที่ต้องติดตามแนวโน้มเศรษฐกิจสหรัฐดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคโดยมหาวิทยาลัยแมชชิแกนด้วยนะครับทีนี้คุณผู้ชมไปดูฝั่งของหุ้นเอเชียด้วยนะครับภาพของเอเชียเช้าวันนี้นะฮะฝั่งของนิกเกอินะครับภาพของนิกเกอิเองเนี่ยก็ต้องบอกว่าต้องทรงๆนะเพราะว่าอะไรฝั่งของนิกเกอิเนี่ยนะฮะก็เป็นอีกหนึ่งตลาดนะครับที่อาจจะต้องหยุดทำการเพราะว่ามีวันสำคัญเข้ามานะฮะส่วนภาพตลาดอื่นๆในเอเชียเองครับคุณผู้ชมไปเช็คกันเลยนะฮะภาพตลาดอื่นๆในเอเชียครับภาพรวมแล้วเนี่ยจะเป็นขาลงกันหลายตลาดเลยนะครับหลักๆรอดูปัจจัยใหม่แล้วก็มีปัจจัยเรื่องของตัวเลข CPI ของสหรัฐที่น่าจะมีผลประกอบกับเรื่องของต้นทุนราคาพลังงานที่ปรับเพิ่มขึ้นก็กดดันตลาดหุ้นนะครับทีนี้คุณผู้ชมดูปัจจัยบวกปัจจัยลบสำหรับนี้กันบ้างครับฝั่งของปัจจัยบวกนะครับมีเรื่องของเพื่อไทยที่รวมเสียงจัดตั้งรัฐบาลส่งผลตลาดหุ้นไทยนะฮะเรื่องของการรายงานผลประกอบการไตรมาส2แล้วก็ฝั่งของหุ้นสหรัฐเนี่ยนะครับแล้วก็หุ้นยุโรปนะที่ก็บวกได้ในหลายตลาดแต่บางตลาดก็ปรับลงนะสำหรับยุโรปนะครับทีนี้คุณผู้ชมดูปัจจัยลบกันบ้างดีกว่าครับปัจจัยลบก็คือบอนด์ยิลด์10ปีที่ปรับเพิ่มขึ้นก็ดึงให้ราคาทองคำเนี่ยปรับตัวลงนะครับขณะเดียวกันข้อพิพาทระหว่างสหรัฐกับจีนอันนี้เป็นประเด็นที่ต้องจับตาโดยเฉพาะในกลุ่มเทคโนโลยีนั่นเองนะครับ
อัปเดตล่าสุดนะครับคุณผู้ชมตลาดหุ้นญี่ปุ่นปิดทำการวันนี้เนื่องในวันภูเขานะครับแล้วก็จริงๆญี่ปุ่นเองต้องจับตาเรื่องของเกาะฮอกไกโดด้วยเพราะว่าเกิดแผ่นดินไหวขนาด 6.0 แมกนิจูดเช้าวันนี้แต่ว่าไม่มีการเตือนภัยสึนามินะฮะอันนี้อัปเดตภาพรวมของฝั่งตลาดหุ้นในต่างประเทศกันทีนี้มาดูตลาดหุ้นไทยกันบ้างครับฝั่งของตลาดหุ้นไทยบวกขึ้นมาได้ 5.11 จุดนะครับมูลค่าการซื้อขาย 57,800 กว่าล้านด้วยกันขณะที่ดูรายกลุ่มกันบ้างจะเห็นได้ชัดเลยว่าต่างชาตินะฮะความเคลื่อนไหวต่างชาติเนี่ยกลับเข้ามาซื้อสุทธินะฮะนี่ครับภาพของเมื่อวานนี้ต่างชาติกลับเข้ามาซื้อสุทธิเป็นรายย่อยที่ขายทำกำไรออกมาโบรกเกอร์กองทุนช่วยพยุงแต่ชนิดเมื่อวานนี้ทำให้บวกได้5จุดเนี่ยนะครับส่วนภาพของหลักทรัพย์ต่างๆพาคุณผู้ชมมาดูกันเลยนะฮะกลุ่มพลังงานต้นน้ำก็ปรับตัวคึกคักนะครับเมื่อวานนี้ที่บวกได้แรงๆโดยเฉพาะกลุ่มโรงไฟฟ้าและก็กลุ่มพลังงานนะครับมีทางปตท.สผ.มาเป็นอันดับหนึ่งนะครับ K-Bank BH หรือบำรุงราษฎร์อันนี้บวกมาแรงจากผลงานที่ประกาศออกมาดีนะฮะรวมทั้งปตท.แล้วก็ CPO นั่นเองนี่คือภาพตลาดเมื่อวานนี้ครับมาดูมุมมองของนักลงทุนสะท้อนออกมาผ่านดัชนีความเชื่อมั่นนักลงทุนนะคะในเดือนกรกฎาคมซึ่งทางสภาธุรกิจตลาดทุนไทยค่ะเปิดเผยออกมานะคะว่าจากการสำรวจพบว่าความเชื่อมั่นนักลงทุนในอีก3เดือนข้างหน้าอยู่ที่ระดับ 83.45 ปรับขึ้นเล็กน้อย 2.2% ค่ะถือว่าอยู่ในเกณฑ์ทรงตัวโดยความเชื่อมั่นนักลงทุนต่างประเทศอยู่ในเกณฑ์ซบเซาและมองว่าการจัดตั้งรัฐบาลจะเป็นปัจจัยหนุนความเชื่อมั่นมากที่สุดรองลงมาคือการฟื้นตัวของภาคท่องเที่ยวและการไหลเข้าของเงินทุนโดยหมวดธุรกิจที่น่าสนใจมากที่สุดคือหมวดท่องเที่ยวและสันทนาการค่ะหมวดธุรกิจที่ไม่น่าสนใจมากที่สุดคือหมวดธนาคารนะคะด้านแบงก์ชาติเองก็ได้เปิดเผยดัชนีความเชื่อมั่นผู้ประกอบการที่พักแรมเดือนกรกฎาคมนี้มีอัตราการเข้าพักโดยเฉลี่ยอยู่ที่ 58% เพิ่มขึ้นจาก 46% ในเดือนมิถุนายนเพราะว่าเข้าสู่ช่วงปิดภาคเรียนในบางประเทศทำให้มีนักท่องเที่ยวต่างชาติมาเพิ่มขึ้นนะคะลูกค้าส่วนใหญ่ยังคงเป็นลูกค้าเอเชียแล้วก็ตะวันออกกลางส่วนนักท่องเที่ยวไทยลดลงค่ะโดยเดือนสิงหาคมคาดว่าอัตราการเข้าพักจะเฉลี่ยอยู่ที่ 54% นะคะทีนี้คุณผู้ชมดูภาพการเมืองไทยเชื่อมโยงกับเรื่องของตลาดหุ้นกันด้วยนะครับทิศทางวันนี้จะเป็นยังไงคุยกับคุณณัฐพลคำถาเกลือครับผู้ในการฝ่ายวิเคราะห์การลงทุนบล.ยวนต้าประเทศไทยนะครับสวัสดีครับคุณณัฐพลครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับครับภาพของตัวเลขเงินเฟ้อของสหรัฐที่ออกมานะฮะแล้วก็การเมืองในประเทศที่ดูเหมือนว่าเพื่อไทยมีโอกาสจับกับขั้วเดิมค่อนข้างสูงเนี่ยนะครับเพื่อให้เสียงเพียงพอในระยะที่ปลอดภัยในมุมของพี่วุฒิเองมองว่าวันนี้ทิศทางตลาดหุ้นไทยแล้วก็กลยุทธ์วันนี้เราจะต้องตั้งรับยังไงบ้างครับครับเนื่องจากว่าคาบเกี่ยววันหยุด3วันด้วยนะครับก็ตลาดหุ้นไทยเนี่ยอาจจะเป็นลักษณะของการแกว่งออกด้านข้างนะครับในกรอบแนวรับก็คือ 1,528 นะครับแนวต้าน 1,540 จุดนะครับถ้าเกิดเราดูรอบที่แล้วเนี่ยก่อนที่จะมีการเลื่อนโหวตนายกนะครับวันที่3สิงหาคมออกไปเนี่ยนะครับดัชนีก็มีการไต่ระดับขึ้นไปรอนะครับเพราะคิดว่าน่าจะได้มีการโหวตนายกเนี่ยตอนนั้นก็ขึ้นไปแถวบริเวณ 1,540-1,545 จุดนะครับถ้าเทียบดัชนีที่ปิดเมื่อวาน 1,533 จุดนะครับแล้วเรามาแมทช์เรื่องของการเมืองที่น่าจะมีความคืบหน้ามากขึ้นนะครับอาจจะไม่ได้โหวตในทันทีวันที่16นะครับเพราะว่าวันนั้นเนี่ยเป็นวันที่ศาลรัฐธรรมนูญจะวินิจฉัยออกมาแล้วนะครับว่าให้การโหวตรัฐธรรมนูญการโหวตนายกเนี่ยมีการเดินหน้าต่อหรือเปล่าเนี่ยก็อาจจะเป็นในช่วงปลายสัปดาห์หน้านะครับหรือต้นสัปดาห์ถัดไปเนี่ยเราก็คิดว่าดัชนีก็มีโอกาสนะครับที่จะแกว่งขึ้นมารอคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญในช่วงประมาณสัก 1,540-1,545 จุดเช่นเดียวกันนะครับแต่ว่าติดเรื่องของวันหยุดอย่างที่เรียนนะครับเพราะฉะนั้นกรอบวันนี้เนี่ยอาจจะไม่ได้กว้างมากนะครับแต่ข้อดีก็คือผลประกอบการที่ออกมาเมื่อวานเนี่ยค่อนข้างเยอะนะครับส่วนใหญ่เนี่ยออกมาใกล้เคียงกับที่ตลาดคาดหรือว่าดีกว่าที่ตลาดคาดมีเพียงส่วนน้อยเท่านั้นเองนะครับที่ออกมาแย่กว่าตลาดคาดผมก็เลยคิดว่าทิศทางของตลาดหุ้นไทยเนี่ยน่าจะเข้าสู่โหมดของการฟื้นตัวขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับแล้วก็คงจะยาวไปถึงสัปดาห์หน้านะครับก็กรอบวันนี้อย่างที่เรียนย้ำอีกทีหนึ่งนะครับ1528แนวรับ1540แนวต้านครับผมค่ะอย่างเมื่อวานนี้ถ้าดูกลุ่มพลังงานก็คือปรับตัวขึ้นแรงเลยนะคะมองว่ากลุ่มพลังงานเนี้ยอัพไซด์เป็นยังไงบ้างคะเพราะว่าถ้าดูรายตัวนะคะอย่างปตท.เองเนี่ยแถลงออกมาครึ่งแรกปี66ในกลุ่มปตท.เองกำไรสุทธิ 47,000 กว่าล้านเป็นอัตราที่ลดลง 4% นะคะร้อยละ 24.6 ถ้าเทียบกับปีที่แล้วประเมินกลุ่มนี้ยังไงบ้างคะ
ครับกลุ่มพลังงานเนี่ยถ้าเกิดว่าเป็นพลังงานต้นน้ำนะครับแล้วก็ตัวของโรงกลั่นรวมถึงปิโตรเคมีเนี่ยถ้าเทียบกับปีที่แล้วเนี่ยจะลดลงเยอะทั้งหมดเลยนะครับเพราะว่าปีที่แล้วเนี่ยในช่วงไตรมาส2จะได้แรงหนุนจากเรื่องของราคาพลังงานที่ขึ้นเยอะเนื่องจากว่ามีสงครามรัสเซียกับยูเครนนะครับแต่ว่าปีนี้เนี่ยพอไม่มีนะครับแล้วก็ราคาทิศทางพลังงานอยู่ในระดับต่ำเนี่ยมันเลยทำให้ผลประกอบการเนี่ยลดลงเยอะเมื่อเทียบเยียงเยียนะครับแต่ถ้าเกิดดูในช่วงไตรมาส3เนี่ยเราคิดว่าน่าจะเห็นการฟื้นตัวของธุรกิจโรงกลั่นเป็นหลักนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเอาแค่ต้นน้ำก็คือน้ำมันนะครับโรงกลั่นปิโตรเคมีเนี่ยเราคิดว่าโรงกลั่นเนี่ยจะกลับมาเด่นในช่วงนี้นะครับอันนี้คือกลุ่มของปตท.นะครับกับอีกกลุ่มนึงที่เราคิดว่าน่าจะเคลื่อนไหวได้ดีกว่าตลาดก็คือโรงไฟฟ้านะครับเพราะว่าตั้งแต่เลือกตั้งมาเนี่ยโรงไฟฟ้าเป็นกลุ่มที่อันเดอร์เพอร์ฟอร์มมากนะครับแล้วผลประกอบการที่ออกมาเนี่ยค่อนข้างชัดนะครับว่าโรงไฟฟ้าเนี่ยอย่างพวก SBP ที่ให้บริการในนิคมอุตสาหกรรมเนี่ยได้แรงหนุนจากเรื่องของค่า FT ที่ขยับขึ้นแล้วก็ต้นทุนที่ปรับตัวลงเพราะฉะนั้นปีนี้เนี่ยในช่วงที่เหลือของปีน่าจะเป็นช่วงเวลาของโรงไฟฟ้าแล้วนะครับเราก็มองว่าทั้ง GTSC กับ Bgrim เนี่ยก็น่าสนใจสำหรับกลุ่มพลังงานโดยภาพรวมนะครับครับวันนี้ขอหุ้นแนะนำจากทางบลยอนต้าด้วยครับครับวันนี้เราก็แนะนำในตัวของ GPSC เลยนะครับเพราะว่าเมื่อวานเนี่ยราคาหุ้นเนี่ยมีการปรับฐานลงมาค่อนข้างเยอะหลังจากที่ผลประกอบการไตรมาส2เนี่ยออกมาแย่กว่าคาดแต่อย่างที่เรียนก็คือว่าในช่วงครึ่งปีหลังเนี่ยจะดีกว่าครึ่งปีแรกอย่างมีนัยสำคัญนะครับแล้วก็ราคาแก๊สธรรมชาติเองก็ถอยลงมาพอสมควรแล้วนะครับหลังจากที่วันก่อนเนี่ยขึ้นไปค่อนข้างเยอะเพราะว่าเหมืองที่ออสเตรเลียเนี่ยมีการสไตรค์กันนะครับแต่ว่ามันเป็นภาพแค่ระยะสั้นนะครับเราก็เลยคิดว่าราคาหุ้นลงมาที่ฐานรับน่าจะเด้งกลับขึ้นไปได้นะครับครับก็แนะนำเป็น GPSC นะครับวันนี้ขอบคุณครับพี่อ้วนครับขอบคุณมากค่ะยินดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณณัฐพลคำถาเครือผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์การลงทุนบลยอนต้านะครับแนะนำเป็น GPSC ครับค่ะและในช่วงสุดสัปดาห์นี้นะคะเป็นช่วงสุดสัปดาห์วันแม่แล้วด้วยค่ะทางตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยค่ะอยากจะเชิญชวนทั้งคุณแม่คุณลูกนะคะมาเข้าชมพิพิธภัณฑ์เรียนรู้การลงทุน Investory ฟรีนะคะมาเรียนรู้ด้านการลงทุนไปด้วยกันค้นหาสไตล์การวางแผนการเงินฉบับแม่ลูกตั้งแต่วันเสาร์ที่12ถึงวันอาทิตย์ที่13สิงหาคมนี้ค่ะที่อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยถนนรัชดาภิเษกนะคะผู้ที่สนใจมาเยี่ยมชมถ้าจะมาแบบหมู่คณะก็แจ้งความประสงค์ได้ค่ะทางอีเมล investory@set.or.th โดยเปิดให้บริการทุกวันอังคารถึงวันอาทิตย์ตั้งแต่ 9:30 นจนถึง 18:00 นนะคะเข้าไปดูรายละเอียดทางเว็บไซต์ได้นะคะหรือว่าแจ้งอีเมลไปได้เลยถ้าใครอยากไปเป็นหมู่คณะนะคะครับคุณผู้ชมดูเรื่องของการหลอกลวงโดยมิจฉาชีพกันบ้างซึ่งทางสมาคมธนาคารไทยออกมาชี้แจงแบบนี้ครับว่าจากกรณีที่มีผู้เสียหายจากการถูกมิจฉาชีพหลอกติดตั้งแอปพลิเคชันและดูดเงินจากบัญชีไปกว่า1ล้านบาทนะฮะถ้าใครติดตามข่าวก็น่าจะทราบดีว่ามันมีเคสที่เกิดขึ้นและเป็นข่าวโด่งดังเลยนะฮะโดยเฉพาะเคสของผู้ประกาศข่าวนะฮะทางธนาคารสมาชิกที่เกี่ยวข้องนะครับได้รับทราบแล้วก็ดำเนินการระงับธุรกรรมชั่วคราวทันทีเมื่อได้รับแจ้งจากทางผู้เสียหายนะครับแล้วก็แจ้งให้ผู้เสียหายไปร้องทุกข์กับพนักงานสอบสวนที่สถานีตำรวจที่สะดวกและใกล้ที่สุดเพื่อขยายระยะเวลาการระงับธุรกรรมไปอีก7วันนะครับตอนนี้ธนาคารที่เกี่ยวข้องอยู่ระหว่างการประสานงานกับทางผู้เสียหายแล้วก็เร่งตรวจสอบข้อเท็จจริงเพื่อส่งตำรวจต่อไปครับสำหรับการพัฒนาแนวทางในการจัดการให้มีประสิทธิภาพก็ขอความร่วมมือประชาชนไม่ดาวน์โหลดโปรแกรมจากแหล่งอื่นนอกจากแหล่งที่ได้รับการควบคุมและรับรองความปลอดภัยจากผู้พัฒนาระบบปฏิบัติการที่เป็น Official Store นะครับอย่างเช่น Play Store หรือ App Store เท่านั้นนะครับไม่ตั้งพาสเวิร์ดซ้ำหรือว่าใช้ร่วมกับ Mobile Banking ไม่ทำการสแกนหน้าหรือยืนยันตัวตนผ่านแอปพลิเคชันที่ไม่รู้จักไม่กดลิงก์จาก SMS ปลอมนะฮะหรือว่า SMS แปลกปลอมโดยทางธนาคารเนี่ยไม่มีนโยบายส่งข้อความ SMS แนบลิงก์ในทุกชนิดและหากต้องการทำธุรกรรมใดๆควรกลับไปที่หน่วยงานที่ถูกแอบอ้างด้วยตัวเองนะฮะอันนี้เป็นคำแนะนำที่ออกมาโดยเฉพาะจากทางสมาคมธนาคารไทยนะครับพักกันครู่เดียวช่วงหน้าจะพามาดูรายละเอียดของโครงการแลนด์บริดจ์ชุมพรระนองนะคะโครงการนี้เกิดประโยชน์อย่างไรแล้วตอนนี้ความคืบหน้าเป็นยังไงบ้างแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าดูรายละเอียดกันค่ะชม
คะสำหรับโครงการแลนด์บริดจ์ชุมพรระนองเนี่ยมีมูลค่าอยู่ที่1 ล้านล้านบาทเขาจะเปิดรับฟังความคิดเห็นกันในเดือนนี้นะคะก่อนจะเสนอเข้าคณะรัฐมนตรีพิจารณาค่ะสำหรับครม.ชุดใหม่ให้อนุมัติกันแล้วก็จะจัดรถโชว์เพื่อดึงดูดให้นักลงทุนต่างชาติเนี่ยได้เข้ามาร่วมลงทุนด้วยนะคะเราไปดูความคืบหน้ารายละเอียดทั้งหมดกับรายงานของคุณพิเศษศรีสวัสดิ์ค่ะสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจรหรือว่าสนขลงพื้นที่ก่อสร้างท่าเทียบเรือน้ำลึกฝั่งอ่าวไทยบริเวณแหลมริ้วอำเภอหลังสวนจังหวัดชุมพรและฝั่งอันดามันบริเวณแหลมอ่าวอ่างอ่าวเคยอำเภอกระเปอจังหวัดระนองตามโครงการแลนด์บริดจ์เชื่อมการขนส่งจากฝั่งอ่าวไทยไปฝั่งอันดามันระยะทาง 89.35 กิโลเมตรโดยในขณะนี้สนขกำลังเตรียมการเปิดรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่เป็นครั้งแรกเพื่อกำหนดขอบเขตและแนวทางการศึกษาในช่วงวันที่16-17สิงหาคมนี้หลังจากนั้นช่วงเดือนตุลาคมถึงธันวาคม2566จะเปิดรับฟังความคิดเห็นเป็นครั้งที่2ในขั้นตอนการประเมินความพร้อมการจัดทำร่างรายงานประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมสำหรับโครงการที่อาจจะมีผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติคุณภาพสิ่งแวดล้อมสุขภาพอนามัย EHIA และในเดือนมีนาคม2567จะเปิดรับฟังความคิดเห็นเป็นครั้งที่3เพื่อทบทวนร่างของ EHIA ทั้งนี้จะมีการนำเสนอเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีชุดใหม่เพื่อขออนุมัติหลักการก่อสร้างโครงการในเดือนตุลาคม2566นี้โดยสนขมีแผนเดินทางไปรถโชว์ในต่างประเทศที่มีแผนการเดินเรือขนาดใหญ่เช่นสิงคโปร์ไต้หวันจีนญี่ปุ่นและฝรั่งเศสเพื่อดึงนักลงทุนจากต่างประเทศภายในเดือนตุลาคมถึงพฤศจิกายน2566ก่อนเสนอครม.ชุดใหม่อนุมัติเพื่อก่อสร้างโครงการภายในเดือนมกราคม2567และเปิดประมูลพร้อมกันทั้งโครงการภายในต้นปี2568และลงนามเอกชนลงทุนในไตรมาสที่3ของปี568คาดว่าจะทยอยเปิดโครงการในระยะแรกได้ภายในปี2573สำหรับการประมูลโครงการแลนด์บริดจ์เบื้องต้นก็จะเปิดประมูลรวมทุกอย่างทั้งท่าเรือน้ำลึกทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหรือว่ามอเตอร์เวย์6ช่องจราจรและรถไฟเพื่อขนส่งตู้คอนเทนเนอร์โดยใช้รูปแบบการลงทุนแบบ International Bidding โดยให้สิทธิเอกชนในไทยและต่างประเทศเป็นผู้ลงทุน 100% ส่วนรัฐบาลก็จะให้สัมปทานพื้นที่เป็นระยะเวลา50ปีด้วยกันโดยมีเงื่อนไขว่าเอกชนรายใดสามารถบริหารจัดการพื้นที่ได้น้อยที่สุดตามที่ภาครัฐกำหนดก็จะได้รับคะแนนการพิจารณาเป็นผู้รับสัมปทานโครงการแลนด์บริดจ์เกิดจากจุดได้เปรียบทางภูมิศาสตร์ของประเทศและการเป็นจุดยุทธศาสตร์ด้านการขนส่งและการค้าของทวีปเอเชียซึ่งโครงการแลนด์บริดจ์สามารถลดระยะทางร่นระยะเวลาได้มากถึง4วันหากส่งสินค้าจากประเทศอาเซียนฝั่งทะเลจีนใต้ไปยังอินเดียหรือว่าเอเชียใต้ประหยัดค่าใช้จ่ายในการขนส่งและอาจส่งผลให้เกิดอุตสาหกรรมที่ต่อเนื่องได้อีกด้วยโดยมีมูลค่าลงทุนรวมทั้งโครงการแลนด์บริดจ์ประมาณ1 ล้านล้านบาทโดยแบ่งออกเป็น4เฟสทั้งนี้ได้มีการนำต้นแบบของประเทศสิงคโปร์มาดำเนินการสำหรับการลงทุนในเฟสแรกก็จะใช้เงินประมาณ500,000 ล้านบาทขณะที่ชาวบ้านในพื้นที่ก็ต่างมีกระแสตอบรับที่ดีกับโครงการนี้ครับสิ่งประการที่สำคัญคือจะต้องให้เกิดประโยชน์กับประชาชนคนไทยด้วยเพราะฉะนั้นมันต้องบาลานซ์กัน2ส่วนตรงนี้นั่นคือสิ่งที่สนขกำลังทำก็คือเราได้รีเสิร์ชโมเดลมาอย่างคร่าวๆแล้วเราก็ได้มีการจ้างบริษัทต่างประเทศที่เขามีความชำนาญเรื่องการออกแบบวิเคราะห์ท่าเรือในที่ต่างๆเนี่ยมาช่วยเราดูโมเดลนี้อีกทีหนึ่งแต่หลังจากเราได้โมเดลเบื้องต้นปุ๊บสรุปเนี่ยเราก็จะต้องเอาไปสอบถามกับผู้ที่เขามีประสบการณ์ด้านเดินเรือด้านการบริหารท่าเรือในประเทศชั้นนำดูว่าเขามองรูปแบบของเราเป็นอย่างไรแล้วทั้งหมดเนี่ยข้อมูลหมดมาปรับปรุงเพื่อให้เข้ากับสิ่งที่ดีสุดสำหรับประเทศไทยอีกทีนึงพอดีแกก็ถามว่ามีโครงการท่าน้ำลึกลงมาคิดว่าเป็นยังไงมั่งแล้วก็บอกว่าดีนะถ้ามีโครงการนี้เข้ามาจริงๆอ่ะดีใจด้วยจริงๆเพราะว่าแกบอกว่ากลัวว่าจะมีผลกระทบกับพวกไอ้ว่าอาชีพประมงไหมก็เลยตอบไปว่าคงจะไม่มีนะตรงนี้ผลที่ว่ามันเสียกับผลดีอ่ะเราว่าผลดีดีกว่าเพราะว่าอนาคตข้างหน้ารุ่นหลานเราอ่ะมันจะได้มีอาชีพอยู่ในบ้านโดยที่ว่าไม่ต้องออกจากบ้านนอกจากนี้โครงการดังกล่าวนอกจากจะเป็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการขนส่งและโลจิสติกแล้วยังถือเป็นส่วนสำคัญในการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจของภาคใต้หรือว่า Southern Economic Corridor ครอบคลุมพื้นที่จังหวัดชุมพรระนองสุราษฎร์ธานีและนครศรีธรรมราชอีกด้วยเพื่อพัฒนาเป็นศูนย์กลางของภาคใต้ในการเชื่อมโยงการค้าและโลจิสติก
กับพื้นที่หลักของประเทศและภูมิภาคฝั่งทะเลอันดามันในอนาคตและลดความหนาแน่นของการขนส่งผ่านช่องแคบมะละกาของมาเลเซียที่ใช้เวลาในการขนส่งยาวนานกว่าอีกด้วยพิเศษศรีสวัสดิ์สำนักข่าวไทยอสมทรายงานอีกเรื่องนึงที่เป็นเรื่องปากท้องเกี่ยวข้องกับกลุ่มส่งออกมาฝากกันก็คือเรื่องข้าวครับเพราะว่าราคาข้าวพุ่งสูงสุดในรอบกว่า10ปีก็เลยเห็นภาพชาวนาที่อ่างทองครับแห่เอาข้าวนะฮะที่เกี่ยวในนาข้าวกว่า30ไร่ไปขายยังตลาดกลางข้าวโพทองนะครับจากเดิมเนี่ยข้าวเปลือกเจ้ากข89ข้าวหอมปทุมความชื้น 15% ขายอยู่ที่ 8,000 ถึง 8,500 ตอนนี้ขยับขึ้นไปเป็น 12,000 ต่อตันนะฮะข้าวปทุมธานี1นะครับจากเดิมเนี่ย 6,000 ถึง 6,500 ขยับขึ้นไปเป็น 9,800 บาทต่อตันโอ้ชาวนาบอกดีใจอยากให้ราคาข้าวมันอยู่ในระดับนี้ไปต่อเนี่ยนะฮะแต่ปัจจัยหลักๆครับคุณผู้ชมองค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติบอกว่าราคาข้าวที่พุ่งแต่ระดับสุดในรอบเกือบ12ปีนี้นะครับจากหลายปัจจัยจากเรื่องของอินเดียที่ระงับส่งออกข้าวขาวยกเว้นข้าวพันธุ์บาสมาตินะฮะแล้วเป็นช่วงเวลาเดียวกับที่สต็อกข้าวของบรรดากลุ่มผู้ผลิตรายใหญ่ทั่วโลกอยู่ในระดับที่ต่ำโดยเฉพาะในภูมิภาคเอเชียนะครับไทยเองอันนี้ก็เจอกับปรากฏการณ์เอลนีโญนะฮะก็ส่งผลให้ราคาข้าวปรับเพิ่มขึ้นนะครับและคุณผู้ชมครับแจ้งข่าววันหยุดนะฮะพอมีวันหยุดรายการเราก็หยุดด้วยชดเชยวันแม่วันจันทร์นะครับดังนั้นเจอกันอีกทีวันอังคารเลยนะครับวันนี้หมดเวลาของนาทีลงทุนเรา2คนพร้อมทีมงานลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ